แล้วแบบตลกเจื่อนวันนี้เราจะมาทำแกงใต้กันปกติน้องเคยกินได้แกงปูใต้เคยสีเหลืองๆใช่แต่เป็นเนื้อปูเมื่อเช้าเราได้อันนั้นคืออะไรหอยชิมิหอยชิจิมินะคะจากปลาญี่ปุ่นอันนี้อร่อยปะอร่อยปะไม่รู้อ่ะดิแล้วก็เอาไปทำอะไรดีนะคิดก่อนหอยชิจิมิขอบคุณค่ะพอเนาะชิมได้เลยอันนี้เราลวกแล้วใช้มือนะใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนการทำหน่องเป็นคนผัดเครื่องแกงตั้งกะทิเลยค่ะไฟแรงเนาะไฟไม่ต้องแรงมากไฟกลางเอากะทิลงกะทิอันไหนอ่ะขวาเป็นหัวกะทิซ้ายเป็นหางกะทิเทหมดเลยเหรอใช่ใช่นิดเดียวนิดเดียวซึ่งอะไรนิดเดียวอะไรวะเอาไงนิดเดียวนิดเดียวนิดคือแค่ไหนประมาณนั่นแหละพอเยี่ยมหัวกะทิก็คือเวลาพันกะทิน้ำแรกก็จะเป็นหัวกะทิข้นๆแล้วก็พอใส่น้ำเพิ่มอย่างเงี้ยก็จะเป็นหางกะทิก็จะใสๆถ้าหันจะเรียนเก่งถ้าหันจะเรียนเก่งถ้าหันจะเรียนเก่งเพราะว่าเป็นหัวกะทิใช่ต่อด้วยต่อด้วยพริกแกงเอาพริกแกงลงไปผัดอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดใต้ก็คือพริกแกงเผ็ดของใต้เขาก็จะมีขมิ้นประมาณมีตะไคร้อย่างงี้อันนี้เราหาซื้อได้เลยไหมอันนี้เราซื้อมาจากตลาดสาราน้ำร้อนลองผัดเครื่องแกงไปเรื่อยๆสัตตานิมิตคราวนี้อาหารทางใต้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยหวานจะเป็นแบบเค็มเผ็ดแกงค่อนข้างเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยปรุงทีนี้ความหวานเราจะใช้กุ้งหวานหาซื้อจากตลาดใช้กุ้งหวานก็จะได้ความหวานใส่หอยเลยนะเอ๊ะใส่ผักก่อนดีกว่าอันนี้มีผักอะไรบ้างอันนี้เป็นลูกเหลียงก็มาลูกเหลียงนี่คือถูกรับมาเลี้ยงไงลูกเหลียง แม่เหลียงใจร้ายอันนี้คืออะไรอ่ะหยวกกล้วยใส่หมดเลยมั้ยอืมแต่ว่าแบบรสสัมผัสอร่อยเนาะหอยใส่ทั้งเปลือกไปเลยใช่นี่แปลว่าในแกงนี้เราจะมีกุ้งหอยปูปลามีเปล่าเฮ้ยมีปูอ่ะก็ใช่ไงเหลือปลามีปูปูน่ากินแล้วอ่ะจริงๆเวลาอันนี้ใช่ป่ะเราจะไม่ทำให้มันเละมากเราก็จะเซ็ตขอบขอบใช่ใช่ใส่หมดเลยเนาะใส่เลยท่าทางน่ากินเหรอเยี่ยมน่ากินแล้วอ่ะสีดีเราเติมกะทินะอันนี้หัวเลยหางหางรอมันแป๊บนึงก็ได้รอมันเดือดใส่ในปูไปเลยล่ะถ้าเผื่อใส่ไปตอนนี้มันก็จะแตกกระจายกุ้งน่ากินด้วยอ่ะอันนี้กล้วยดิบแต่ว่าเมื่อกี้เราต้มแล้วเกือบจะสุกแล้วใช่ใช่อันนี้ก็ตั้งให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปูใส่เลยเหรอใช่แล้วก็ด้านข้างเหมือนเดิมใช่แล้วก็รอมันเดือดและจัดจานหอยชิจิมิแล้วก็กุ้งหวานแล้วก็อันนี้ดอกอะไรนะอีกทีนึงลูกเหลียงสีสวยมากด้วยอันนี้ใช่แค่แบบวัตถุดิบให้มันปังๆวัตถุดิบหาได้ง่ายๆตามตลาดไม่ใช่สิไม่ใช่สิ มันจะไปง่ายได้ยังไงไม่มีอะไรง่ายเลยนะจาน
วัตถุดิบอันนี้เราแนะนำหลายๆตลาดมีขายวัตถุดิบจากทางใต้ที่เราไปอันนี้ก็เป็นสาราน้ำร้อนตรงศรีราชแต่เราเชื่อว่ามีอีกหลายๆตลาดแต่ว่าชอบอะไรก็ใส่อันนั้นจริงใส่อันที่เราชอบวันนี้ไม่ยากเกินไปนะเราว่าเราก็ได้แบบของเยอะมากลองเก่งขึ้นแล้วเฮ้ยหรือว่าเราเรียนรู้เร็วควรจะเร็วทันที สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสถานที่ครัวสวยๆจากสเม็ดค่ะขอบคุณที่ดูจนจบคลิปด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าเผื่อว่าอยากจะทานอะไรอยากให้เราสองคนทำอะไรก็เขียนเข้ามาได้นะคะว่าอยากทานอันนี้เดี๋ยวเราทำให้ค่ะติดตามกินกับเพื่อนนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบาย